Trump or Biden? Are you kidding? Biden. But I will govern as an American president, begin to end here and now. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากระโดดมาเล่น TikTok เพราะอยากเจาะฐานเสียงโหวตเตอร์รุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z สำหรับการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐในปลายปีนี้แต่ไบเดนกลับโดนวิจารณ์ว่ายังเข้าใจธรรมชาติของ TikTok ไม่มากพอส่วนนโยบายของเขาก็ยังไม่ใช่สิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการจริงๆผู้นำสหรัฐจากพรรคเดโมแครตพยายามสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เพราะเป็นฐานเสียงสำคัญที่ทำให้เขาชนะการเลือกตั้งในปี2020ผลสำรวจเปิดเผยว่ากลุ่มคนอายุ 18-24 ปีที่โหวตให้ไบเดนมีมากถึง 65% เป็นสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆถึง 11% แต่มาปีนี้เจนซีเริ่มเหนื่อยหน่ายกับไบเดนด้วยเหตุผลต่างกันไปตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจค่าแรงที่ขึ้นไม่ทันค่าครองชีพจุดยืนต่อสถานการณ์ในฉนวนกาซาที่ไบเดนโดนวิจารณ์ว่าเข้าข้างอิสราเอลไปจนถึงอายุของเขาที่มากเกินไปตอนนี้ไบเดนอายุ 81 ปีถ้าเขาชนะจะต้องอยู่ในตำแหน่งจนถึงอายุ85ปีบวกกับแผนแบน TikTok ของสหรัฐที่อาจปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกยิ่งทำให้สงสัยว่าไบเดนจะชนะใจคนรุ่นใหม่ได้ยังไงถ้าเขายังแบนโซเชียลมีเดียที่ชาวอเมริกันใช้งานมากกว่า170ล้านคนไบเดนลงคอนเทนต์ให้เห็นมุมตลกและเป็นกันเองอย่างเช่นวิดีโอล้อเลียนความแก่ของตัวเองเนื้อหาประเภทนี้อาจถูกใจคนในแพลตฟอร์มอื่นๆแต่สำหรับคนรุ่นใหม่ใน TikTok พวกเขาไม่ขำด้วยและคิดว่าไบเดนไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะเป็นสิ่งที่คนกังวลอยู่แล้วเท่านั้นไม่พอ TikTok ของไบเดนยังเต็มไปด้วยมีมและวิดีโอล้อเลียนโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันซึ่งคนรุ่นใหม่มองว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะสิ่งที่จะจูงใจโหวตเตอร์ได้จริงๆคือตัวนโยบายไม่ใช่การโจมตีฝ่ายตรงข้ามหลายคนยังแสดงความไม่พอใจในจุดยืนของสหรัฐต่อสงครามอิสราเอลและฮามาสด้วยการคอมเมนต์เรียกร้องให้ไบเดนเจรจาหยุดยิงและปลดปล่อยปาเลสไตน์ไบเดนรู้ดีว่า TikTok มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของโหวตเตอร์มากแค่ไหนแต่การทำคอนเทนต์ให้สนุกเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่กลยุทธ์หาเสียงที่ประสบความสำเร็จในแพลตฟอร์มนี้เสมอไปถ้าไบเดนยังไม่เข้าใจว่า Gen Z ต้องการอะไรและความเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่พวกเขาอยากเห็นโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok จึงไม่ต่างอะไรจากเครื่องมือทางการเมืองที่สามารถสร้างความนิยมและทำลายความน่าเชื่อถือของนักการเมืองได้ในเวลาเดียวกันมากไปกว่านั้นแพลตฟอร์มนี้ยังอาจเป็นตัวกำหนดคุณค่าในสังคมและทิศทางของระบอบประชาธิปไตยในอนาคตได้ด้วย